สวัสดีค่ะ New Plus โกโก้อารยาสุภฤกษ์ Miss Grand Thailand 2019และรองอันดับ2 Miss Grand Thailand และรองอันดับ2 Miss Grand International 2019ค่ะI am Valentina Figuera, Miss Grand International 2019. I am 19 years old and I was born in Venezuela. การประกวดที่ผ่านมาก็สนุกมากค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆมากๆตอนนี้แต่ก็มีติดต่อกันบ้างก็รู้สึกว่าการประกวดครั้งนี้มันเป็นที่สุด the best ของโก้เลยในชีวิตแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Grand International ค่ะ How do you feel?When you're being the crown? yeah. I feel happy for my crown in my country, in my country. I'm so excited. คิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะต้องได้ค่ะคือทุกๆคนก็ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องได้แล้วก็ทำให้มันไปถึงฝั่งฝันที่เราคิดแต่ว่าณตอนนี้ได้รองอันดับ2มาก็ถือว่าก็ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ได้มงกุฎกลับมาด้วยค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่มีมงกุฎค่ะเองก็คือได้คิดฝันไหมก่อนไหมว่าเราจะได้มงนี้ Did you dream about winning the crown? Oh yes, of course. From a little, it's my dream. The crown, the beauty pageants, the contest in Venezuela is the people is fan for the contest, all the contest.สำหรับค่ะก็ถ้าสำหรับโก้ตอนนี้นะคะก็ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจให้กับ Miss Grand Thailand และ Miss Grand International ด้วยค่ะ What's your duty as Miss Grand International? Are you going to stay here in Thailand? Yes, I am here in Thailand for a whole year. I will go to visit 15 countries with my work, with my charity, with the campaign for the Miss Grand International to stop the war and violence and promote the peace.Do you like Thailand? Yes, of course. I love the Thai people. It's very similar to the Venezuelan people. The place is very big. I love Thailand. สอนภาษาค่ะ You can say สวัสดีค่ะ Yes, สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรักช่างน้อยๆเดรังนานๆนะคะจะรักคนไทยค่ะพูดได้หลายคำค่ะสนิทกันค่ะตอนเก็บตัวก็เราสนิทกันเราก็จะทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเรานั่งรถบัสคันเดียวกันแล้วก็นั่งใกล้ๆกันด้วยค่ะนอกจากนี้ต้องเป็นแบบเป็นครูให้เลยไหมคะในการใช้ชีวิตในเมืองไทยก็เป็นไปได้นะคะเหมือนเป็นพี่น้องพี่น้องพี่น้องกันพี่สาวใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะแบบพอที่จะต้องรับพบเจอคนไทยอย่างเงี้ยเริ่มเป็นสายกับสื่อด้วย How do you feel when for during the media trips?Good. Yeah, excited. Yeah, excited the visit for the media, for your comments, for your support. Yes. ค่ะก็ดราม่าก็ไม่สามารถทำอะไรก็ได้ค่ะมีแต่เหมือนมันเป็นพลังบวกมากกว่าพอเราได้อ่านคอมเมนต์เขาว่าอะไรเราแต่ก็คิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็ว่าอยู่ดีแต่ก็ขอบคุณที่เขาใส่ใจสนใจเราทำให้เรายิ่งมีกำลังใจมากขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะช่วงมันช่วงมันแรกๆที่เราโดนเราก็ไม่บั่นทอนอะไรเนาะไม่บั่นทอนถ้าเรายิ่งไม่บั่นทอนเรามีภารกิจต้องทำหลายอย่างมากเราจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยมาประกวดมิสเซียนอินเตอร์เนชั่นแนลที่เมืองคาราคัสประเทศเวเนซุเอลาถ้าเกิดเราไปแบบไปสนใจมันก็ไม่สามารถทำให้เราไปถึงฝั่งฝันได้หนูเลยคิดว่าเอาเวลามาพักผ่อนมาเรียนมาทำให้ตัวเองดีขึ้นพัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะว่าครั้งนี้เป็นศึกครั้งใหญ่มากใช่ค่ะถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองค่ะคิดถึงบ้านไหมคะ Miss your home Yeah a little because I love Thailand Yes I love Thailand I am here for a whole year I'm so excited for here เขามองแนวโน้มว่าจะแบบทำอะไรที่ไทยบ้าง What's your what are you gonna do in Thailand apart from visiting 15 countriesOn your free time? Oh, I'm on free time? I don't know. Maybe the Asian country, other the Asian country, I don't know. Visit other country, Asian country? Yes. อยากไปสถานที่ที่อยากไปเที่ยวนะคะพอกลับมาแล้วทุกคนก็ต้องอยากพักผ่อนเหมือนกันฉันแบบ
What other city you want to visit rather than, you know, Bangkok? Phuket. Phuket, yeah. Because I love the beach. ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดจบมีเดียทัวร์ที่จะพบสื่อแล้วก็จะพาเขาไปเที่ยวแต่ต้องวางแพลนกันก่อนก็พาไปรู้จักประเทศไทยใช่ค่ะให้เราสองคนฝากผลงานหน่อยค่ะว่าจะต้องแบบทำอะไรเดี๋ยวมีอะไรให้ติดตามการแฟนๆค่ะก็วันที่20พฤศจิกายนนี้นะคะโกแล้วก็วาเลนติน่าจะมีไปแฟชั่นโชว์แอนด์ชาริตี้แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าที่ไหนติดตามที่เพจ Facebook Fan Page Miss Scan International และ Miss Scan Thailand แล้วก็ที่ Instagram ด้วยนะคะ Okay, they follow your activities. What are going to be your next activities? Yes, same. The fashion show and charity the 20 November.This month, yes, with my new sister. Yes.